ได้ยินไหมครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องฝั่งขวาขวาใครวะขวาผมพี่น้องฝั่งขวาพี่น้องฝั่งซ้ายพี่น้องฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามน่าจะได้ยินชัดเจนที่สุดวันนี้เรามากันอย่างเนืองแน่นขออภัยในการที่เรามีเครื่องเสียงขนาดเล็กเพราะต้องยืนยันว่าเราไม่มีท่อน้ำเลี้ยงผมได้ใช้วิชานินจาเข้าไปนั่งอยู่ในม็อบบางม็อบที่ใส่เสื้อสีเหลืองนั่งอยู่เป็นชั่วโมงก็ไม่มีใครจำผมได้ผมจึงนั่งอยู่อย่างปลอดภัยพี่น้องครับทำไมผมถึงกล้าไปนั่งตรงนั้นไม่กลัวโดนตีนกระทืบเพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครจำผมได้แน่นอนเพราะถ้าเขาจำผมได้แสดงว่าเขาเคยฟังในสิ่งที่ผมพูดบ้างและถ้าเขาเคยฟังในสิ่งที่ผมพูดเขาจะไม่ไปม็อบนั้นเพราะเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารขยับก่อนนะพี่น้องสื่อนั่งลงได้ไหมครับเอาแค่กล้องขึ้นมาได้ไหมครับรบกวนพี่น้องสื่อนั่งลงยกกล้องขึ้นมาก็พอครับเอาขาตั้งกล้องขึ้นมาก็พอวันนี้ถ้าไม่ตายด้วยน้ำมือเผด็จการก็ตกซาเล้งตายผมไปนั่งอยู่ในม็อบมินเนี่ยนมา1ชั่วโมงใน2วันที่แล้วที่ขอนแก่นไม่มีอะไรเลยนอกจากบอกว่าพวกนักเรียนพวกนักศึกษาพวกคนรุ่นใหม่ล้มเจ้าขอถามหน่อยเราล้มเจ้าตรงไหนถ้าอยากหาคนล้มเจ้าให้ไปหาในวงไฮโลกับวงไพ่เออาก็ที่ฆ่าธนาธรเออาก็ถูกปิยบุตรล้างสมองขอถามหน่อยวันนี้เราสนใจธนาธรกับปิยบุตรไหมธนาธรกับปิยบุตรกลายเป็นคุณใต้ตีนประชาชนไปแล้วเฮ้ยเออาก็ทักษิณอยู่เบื้องหลังเออาก็ทักษิณอยู่เบื้องหลังกูงอนจริงๆเอานะกูทำขนาดนี้ทักษิณมึงยังไม่โอนเงินให้กูเองงานก็ไม่ได้ทำต้องมาอยู่กับม็อบผอมลงทุกวันทุกวันจบม็อบนี้สงสัยซิกแพคต้องมาแล้วแหละมึงต้องเรียกเราว่านี่คือคอร์สประยุทธ์ไดเอทเซ็นเตอร์พี่น้องถามจริงครับใครกันแน่ที่ล้มเจ้าระหว่างเรากับประยุทธ์ประยุทธ์หรือเราใครล้มเจ้าใครล้มเจ้านับตั้งแต่การปฏิวัติ2475สิ่งที่จะต้องมีตามตัวอย่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์นั่นคือกษัตริย์จะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมีการจำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์ในความเป็นจริงสิ่งที่มันควรจะเป็นในความเป็นจริงสิ่งที่มันควรจะเป็น80กว่าปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์ควรจะมีพัฒนาการที่เข้าใกล้คำว่าประชาธิปไตยเรื่อยๆที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้ที่เราเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นั่นไม่ได้หมายถึงองค์พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์ใดพระองค์หนึ่งวันนี้เราต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าส่วนหนึ่งของสังคมยึดติดที่ตัวบุคคลฉันเอาพระองค์นั้นแต่ฉันไม่เอาพระองค์นี้ถ้าจะด่าพระองค์นี้ด่าเลยด่าเลยด่าเลยแต่อย่าลามไปถึงพระองค์ที่แล้วขอถามจริง
ถ้าระบบมันดีถ้าระบบสถาบันกษัตริย์อยู่ในร่องได้ลอยเราจะไม่มีคำพูดว่าพระองค์นั้นพระองค์นี้ทุกพระองค์จะดีโดยเสมอภาคเพราะอยู่ภายใต้ระบบจะไม่มีคนที่บอกว่าการพูดถึงพระองค์ปัจจุบันพูดได้แต่พระองค์รัชกาลที่แล้วห้ามพูดหากระบบดีต่อให้เปลี่ยนสักกี่รัชกาลพระมหากษัตริย์ก็จะอยู่ในใจประชาชนคนไทยทุกพระองค์ทุกรัชกาลดังนั้นสิ่งที่จะเข้าใกล้ความเป็นประชาธิปไตยภายใต้ระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญคือต้องพูดให้ชัดเจนว่าอำนาจและขอบเขตพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ที่ไหนในรัชกาลที่ผ่านมาในรัชกาลก่อนหน้านี้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้จำกัดอำนาจของพระองค์หรือแม้กระทั่งรัฐบาลเองก็ได้จำกัดอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่และใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยและมันควรจะเป็นไปอย่างเงี้ยมันควรจะใกล้เข้าไปเรื่อยๆใกล้เข้าไปเรื่อยๆใกล้เข้าไปเรื่อยๆและสถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนแต่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชา6ปีที่ผ่านมาได้ขยายพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กว้างขวางและไกลห่างคำว่าประชาธิปไตยดังนั้นวันนี้คนที่ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นสมการความขัดแย้งทางการเมืองคือรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ประชาชนไม่มีรัฐบาลประชาธิปไตยใดในโลกที่จะขยายขอบเขตพระราชอำนาจด้านงบประมาณของพระมหากษัตริย์ให้ไม่มีขอบเขตขอเท่าไหร่ก็ได้เท่าไรก็ได้ก็ได้ไม่มีรัฐบาลประชาธิปไตยใดในโลกที่จะออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กลายเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ทรัพย์สินที่พระมหากษัตริย์และประชาชนควรจะเป็นเจ้าของร่วมกันกลายเป็นทรัพย์สินของกษัตริย์แต่เพียงอย่างเดียวไม่มีรัฐบาลประชาธิปไตยใดในโลกจะทำอย่างนี้นอกจากรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีรัฐบาลประชาธิปไตยใดในโลกที่ประเทศนั้นมีกษัตริย์แล้วรัฐบาลจะออกกฎหมายให้พระมหากษัตริย์สามารถมีกองกำลังเป็นของตัวเองได้มีหน่วยงานทหารที่สังกัดอยู่ใต้เรียกว่าอะไรที่สังกัดอยู่ใต้พระมหากษัตริย์ไม่มีรัฐบาลใดที่ให้กษัตริย์มีทหารเป็นของตัวเองอย่างเช่นรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีรัฐบาลใดในโลกที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วอนุญาตให้กษัตริย์ประทับอยู่นอกประเทศโดยไม่ต้องตั้งผู้สำเร็จราชการนอกจากรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือหนึ่งสาเหตุที่เราจะต้องมาหน้าสถานทูตเยอรมันในวันนี้เพราะเราเกิดความสงสัยว่ามีการที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ใช้พระราชอำนาจของพระองค์ในการบริหารราชการในการบริหารบ้านเมืองอยู่ในเขตอธิปไตยของเยอรมนีหรือไม่ซึ่งเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยภายนอกอาณาเขตซึ่งไม่ควรจะมีในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญพูดกันตามตรงครับพี่น้องไม่ว่าจะรัชกาลนี้หรือรัชกาลที่แล้วหรือรัชกาลไหนๆก็ตามผมขอพูดด้วยความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ผมขอพูดด้วยความเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปอย่างสง่างามและยั่งยืนแต่ต้องอยู่เหนือการเมืองต้องอยู่นอกจากการเมืองวันนี้ไม่ว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้
วันนี้ไม่ว่าคนที่จะฝักใฝ่ประชาธิปไตยหรือให้ใจกับอำนาจนิยมผมขอถามหน่อยว่ามีใครปฏิเสธได้หรือไม่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเรากล้าปฏิเสธหรือไม่ทุกครั้งที่มีการโยกย้ายนายทหารโผกองทัพโผตำรวจโผข้าราชการมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าคนนี้สายวังคนนี้สายวังคนนี้สายวังมันมีสิ่งนี้เมื่อมันมีสิ่งนี้ก็แสดงว่าการแทรกแซงการเมืองและการปกครองโดยสถาบันพระมหากษัตริย์มีอยู่จริงดังนั้นในอนาคตข้างหน้าจะต้องไม่มีใครเป็นสายวังจะต้องไม่มีข้าราชการทหารตำรวจหรือพลเมืองพลเรือนคนไหนได้รับการโยกย้ายได้รับการอวยยศโดยบอกว่านี่คือสายวังจะไม่มีคำว่าบูรพาพยัคฆ์จะไม่มีคำว่าวงเทวันและจะไม่มีคำว่าวงสุวรรณรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาต่างหากเล่าที่ดึงฟ้าสูงให้ลงมาต่ำดึงพระมหากษัตริย์ให้ลงมาเกือกกั้วกับการเมืองโดยการขยายพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ทั้งด้านทหารงบประมาณและการเมืองขอเสียงโห่ให้ประยุทธ์คนล้มเจ้าหน่อยเอ้าพูดตามผมไอ้ประยุทธ์ไอ้ล้มเจ้าไอ้ประยุทธ์ไอ้ล้มเจ้าไอ้ประยุทธ์ไอ้ล้มเจ้าประยุทธ์ล้มเจ้าประยุทธ์ล้มเจ้าประยุทธ์ล้มเจ้าวันนี้สิ่งที่เราเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและพระมหากษัตริย์ที่จะเป็นรัชกาลในอนาคตไม่ว่าจะกี่รัชกาลก็ตามให้อยู่กับสังคมไทยได้อย่างสง่างามและยั่งยืนต้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์เข้าใกล้คำว่าประชาธิปไตยที่สุดดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือการจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในด้านการทหารต้องยกเลิกการมีกองกำลังทหารอยู่ในกิจการส่วนพระมหากษัตริย์สองต้องยกเลิกพระราชบัญญัติทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวและต้องยกเลิกพระราชอำนาจในการแทรกแซงการยกย้ายข้าราชการทั้งตำรวจทหารและพลเรือนข้อเรียกร้องของเรา3ข้อยังอยู่เหมือนเดิมว่า 1. ตัวที่เป็นสลักสำคัญที่เป็นปัญหาทางการเมืองไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้และองค์คาพยพของมันนั่นก็คือไอ้สุนัขทรงเลี้ยงประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องออกไปหยุดทำตัวเป็นฟู่ไม่ต้องอ้างความดีไม่ต้องอ้างว่าอยู่เพื่อปกป้องสถาบันยิ่งมึงอยู่สถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งเสื่อมโทรมยิ่งมึงอยู่สถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งกลายเป็นความขัดแย้งเพราะฝีมือมึงไอ้ประยุทธ์ประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องออกไปและผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ตรงนี้หรือพี่น้องที่ติดตามอยู่เราจะไม่ยอมให้บ้านเมืองเข้าสู่ทางตันเหมือนสมัยที่กปปส.ทำเราจะไม่ทำสันดานอย่างกปปส.สลักแรกก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกซะแล้วให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ตามวิถีของรัฐสภากูไม่ได้ขออะไรมากกูขอให้มันจบที่สภาประยุทธ์มึงเข้าใจคำว่าจบที่สภาไหมอย่าหน้าด้านอย่าหน้าทนวันนี้คนเข้ามาไล่กันเรือนแสนเรือนล้านเมื่อไหร่มึงจะออกทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเขาก็มาไล่มึงแล้วอย่าใช้แผนบอกว่าให้เราชุมนุมไปเรื่อยๆแล้วเราจะเหนื่อยเองนะครับเราเหนื่อยไหมเราจะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเมื่อประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกให้มีการเลือกนายกใหม่ตามแคนดิเดตที่มีอยู่เป็นใครเรายอมรับได้หมด
พราะเราเคารพรัฐธรรมนูญแม้มันยังไม่แก้ก็ตามเราจะไม่ทำเหมือนกปปส.พอรัฐบาลยุบสภาแล้วก็ยังต้องให้ชัตดาวน์ประเทศจนนำไปสู่การรัฐประหารเราไม่เอารัฐประหารเราไม่เอานายกพระราชทานไม่ว่าจะเป็นสุดารัตน์ชัดชาติหรือปิยบุตรธนาธรเราก็ไม่เอานายกพระราชทานเราจะเอานายกที่มาตามรัฐธรรมนูญเราจะเอานายกที่มาตามกฎหมายแล้วนายกที่เข้ามาคุณจะต้องปวารณาตัวชัดเจนว่าพันธกิจภารกิจของคุณนั่นไม่ใช่การเข้ามานั่งบริหารประเทศ4ปี5ปีแต่พันธกิจภารกิจของคุณคือการเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสมาชิกสสร.ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% กูไม่เอาระบบโควตามึงไม่ต้องมาโควต้านักธุรกิจมึงไม่ต้องมาโควต้าเหล่าทัพซะแล้วฮะเอาละนะฮะดังนั้นเมื่อประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปแล้วก็ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เรารอได้ที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่หลังจากมีรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนเพียงแต่รัฐบาลอย่าเตะถ่วงเวลาอย่าซื้อเวลาอย่าทำเหมือนวันนี้ที่ใช้สภาเป็นเวทีในการด่าประชาชนแค่นี้ก็บ่งบอกแล้วว่าคุณไม่จริงใจกับเราหยุดดึงฟ้าสูงลงมาต่ำหยุดเอาเสื้อเหลืองมาห่อหุ้มร่างกายและจิตใจอันโสมมสามานของคุณใช้ความรุนแรงกับประชาชนปล่อยเพื่อนเราที่คุณจับกุมคุมขังและหยุดดำเนินคดีกับประชาชนที่ออกมาชุมนุมและผมยังบอกว่าถ้าจะจับผมปิ้นหมายจับมาด้วยอย่าไปจับอยู่ห้องนอนมีมารยาทคนจะพักผ่อนอย่าไปจับตอนกินข้าวอย่าไปจับตอนกินข้าวเพราะสิ่งที่จะกวนเราเวลากินข้าวมีแต่หมากับแมวเท่านั้นอย่าไปจับตอนเดินทางถ้าจะจับจ่ายค่าแก๊ปให้กูด้วยและย้ำอีกครั้งย้ำตรงนี้ย้ำทุกที่ต่อหน้าพี่น้องประชาชนรถไม่หรูกูไม่ไปจัดมาคันยำงามจะพากูไปทักทีขอใช้ภาษีประชาชนให้คุ้มค่าหน่อยจัดมาคำงามๆคันสีครีมครีมมาจัดมาเดี๋ยวไปเองคนที่จะมาจับผมขอพลตรีขึ้นไปส่วนคนขับรถผมขอร้อยเอกขึ้นไปแล้วอย่ามาแบบนอกเครื่องแบบมันไล่ศักดิ์ศรีติดมาให้เต็มบาถ้าดาวไม่พอกูจะซื้อไก่ย่าง5ดาวให้ด้วยมาจับกันแบบโก้ๆกูจะระบำสามชาไปให้จับเดินหน้าสามถอยหลังสองไปให้จับเนี่ยนะครับแล้วความฝันอันสูงสุดของประชาชนที่มาอยู่ตรงนี้คือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นี่คือข้อเรียกร้องข้อที่สามย้ำไปยังพี่น้องร่วมชาติแก๊งมินเนี่ยนว่าเราปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เราไม่ได้ล้มล้างสถาบันกษัตริย์คุณต้องแก้ไขกฎหมายให้กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และย้ำสุดท้ายก่อนที่เพื่อนเราทั้ง3คนตอนนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเล่าให้ฟังปรบมือต้อนรับเพื่อนเราก่อนครับไม่มีใครต้องติดคุกเพราะไม่รักพระเยซูไม่มีใครต้องติดคุกเพราะวิพากษ์วิจารณ์ท่านนบีมุฮัมมัดไม่มีใครต้องติดคุกเพราะวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธเจ้าดังนั้นก็ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ด้วยความเคารพอย่างตรงไปตรงมาเช่นกันและสุดท้ายผมก็ย้ำว่าจับให้ทันแล้วกันกูสิทธิ์เก่าโคโนฮะเ
พี่น้องทุกคนฟังผมนะครับมันมีอยู่จริงๆนะไอ้สมบัติที่ชื่อว่าวันทีตาแต่ก่อนหน้าเราต้องถล่มกองทัพเรือรัฐบาลโลกและขึ้นไปเหยียบเผ่ามังกรฟ้าให้ได้ก่อนขอบคุณครับเชิญเพื่อนเราปรบมือให้เพื่อนเราอีกครั้งหนึ่งครับ